วันนี้นะคะแพรก็มารีวิวคอลลาเจนอีกแล้วเนาะเป็นคอลลาเจนแบบซองๆนะคะที่มีขายที่เซเว่นเนาะก็นี่เป็น EP ที่2แล้วนะคะใครที่ยังไม่ดู EP แรกนะก็กลับไปดูได้นะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้นะแพรเอาคอลลาเจนอะไรมาแนะนำเพื่อนๆบ้างนะคะชิ้นแรกของวันนี้นะคะก็เป็นของยี่ห้อ B-Chai เนาะอันนี้คือคอลลาเจนเปปไทด์พลัสอะมิโนกลูตานะคะกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะของยี่ห้อ B-Chai นะ1ซองนะคะราคา35บาทนะอันนี้นะคะมีคอลลาเจน 6,000 มิลลิกรัมนะคะมีเบอร์รี่มิกมีแอลอาร์จินีนมีวิตามินซีกลูตาไทโอนนะคะแล้วก็วิตามินอีเนาะคืออันนี้แพรไม่ค่อยได้กลิ่นสตรอเบอรี่เท่าไหร่นะคะคือจะเป็นกลิ่นแบบจางๆเนาะแล้วก็รสชาติแบบคาวอ่ะคือมีความคาวนิดๆนะคะจริงๆก็ไม่นิดอ่ะอันนี้คือคาวเยอะเหมือนกันนะอันนี้ไม่อร่อยเลยอ่ะแบบไม่อร่อยจริงๆนะคะแต่ว่าปริมาณกับราคาเขาก็โอเคนะคือ35บาทอ่ะคือมันก็ไม่แพงอะไรนะคะแล้วก็ได้คอลลาเจนถึง 6,000 มิลลิกรัมนะคือแพรมีปัญหาคอลลาเจนยี่ห้อนี้แบบหลายอันเหมือนกันนะคือเหมือนเขาละลายค่อนข้างยากนะคะคือเรื่องสารอาหารอะไรของเขาอ่ะไม่ได้ติดใจนะคือโอเคแหละรสชาติก็ไม่เป็นไรเรารับได้แต่ว่าเรื่องการละลายน้ำยากนี่คือแบบชวนหงุดหงิดทุกที่เลยที่ชงนะคะก็อันนี้เนาะก็ถ้าใครอยากลองดูก็ไปลองดูได้นะอันนี้35บาทนะมันก็ไม่แพงอะเนาะได้คอลลาเจนประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะมาถึงชิ้นที่2นะคะชิ้นที่2เนาะอันนี้ก็เป็นของยี่ห้อ B-Chai เหมือนกันนะคะคอลลาเจนเปปไทด์พลัสอะมิโนกลูตานะอันนี้จะเป็นกลิ่นส้มนะคะอันนี้ก็จะมีคอลลาเจน 6,000 มิลลิกรัมเหมือนกันนะแล้วก็มีวิตามินซีกลูตาไทโอนแล้วก็เพิ่มเบต้าแคโรทีนเข้ามานะคะตัวนี้อันนี้จะกินง่ายกว่ารสสตรอเบอรี่เมื่อกี้นะคะคือแบบรสชาติเขาจะแบบออกเหมือนส้มๆอ่ะเหมือนกินน้ำวิตามินซีอะไรเงี้ยคืออันนี้ค่อนข้างกินง่ายหน่อยนะคือไม่ได้ขาวมากนะคะทั้งที่มันแบบคอลลาเจนเท่ากันอ่ะคือมันเป็นรุ่นเดียวกันแหละเพียงแต่ว่ามันคนละรสชาติเนาะแต่ว่ารสส้มกินง่ายกว่านะคะคือถ้าใครอยากจะลองอันนี้นะแพรแนะนำเป็นรสส้มมากกว่ารสสตรอเบอรี่นะส่วนละลายน้ำยากเหมือนเดิมไหมก็เหมือนเดิมค่ะอันนี้คือละลายน้ำยากเหมือนเดิมเลยยี่ห้อนี้นะคะแต่ว่าด้วยราคาของเขาเนาะมันก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ขี้เกียจคนอ่ะก็ซื้อได้นะคะ35บาทเนาะมันก็ไม่แพงอ่ะนะชิ้นต่อไปนะคะอันนี้นะคะก็คือนูท็อกซันนะจากเวอร์ลีน่านะคะอันนี้มีคอลลาเจนถึง 10,000 มิลลิกรัมเลยนะคะคือค่อนข้างเยอะแบบเยอะมากๆเลยแหละแล้วก็มีพวกแบบผักผลไม้นะคะไลโคพีนวิตามินซีมะเขือเทศอะไรพวกเนี้ยคือแบบวิตามินสารอาหารอะไรที่เขาใส่มามันก็เยอะแบบเยอะมากๆเลยนะแล้ว1ซองนะคะราคา39บาทนะคือถ้าเทียบกับราคาแล้วก็สิ่งที่ได้รับอ่ะเพราะว่าตัวเนี้ยค่อนข้างคุ้มค่าเหมือนกันนะคะคือมันแบบมันโอเคมากๆเลยนะแล้วก็รสชาติเขาแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะคือมีความแบบเหมือนกินน้ำผลไม้อ่ะคือไม่ได้กินยากนะคะแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นคาวอะไรนะคือกินค่อนข้างง่ายแล้วก็ละลายน้ำไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะแค่รู้สึกว่ากินเข้าไปแล้วมันเหมือนแบบกินแล้วมันไม่ดำอ่ะคือมันไม่ได้ทำให้ผิวเราขาวขึ้นนะแต่มันเหมือนกับว่าเวลาที่แบบเราไปออกแดดแบบแรงๆอะไรเงี้ยคือกลับมาปกติมันจะมีความแบบหมองๆลงมานิดๆใช่ปะถ้าเราทากันแดดไม่พอใช่ไหมแต่ว่าแพรเคยลองกับตัวเนี้ยคือลองทากันแดดที่แบบครั้งเดียวไม่ได้ทาซ้ำแต่ว่ากินตัวเนี้ยแบบเป็นประจำแล้วก็ลองออกแดดบ่อยๆดูก็รู้สึกว่าผิวมันไม่ได้หมองลงอ่ะมันไม่ได้หมองคล้ำเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบออกแดดได้อย่างแบบสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่ากินตัวนี้แล้วจะไม่ทากันแดดเลยนะคือยังไงแพรก็ยังอยากให้ทุกคนทากันแดดแบบเป็นหลักก่อนนะคะคือกันแดดเป็นหลักนะแล้วก็ทาเป็นประจำทาในปริมาณที่มากพอด้วยนะคะแล้วก็กินตัวนี้เสริมเข้าไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบออกแดดเยอะๆเนาะก็ตัวนี้มันช่วยได้นะคือแบบอย่างไปทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีได้เลยนะคะในราคาแบบ39บาทอะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะชิ้นที่4นะคะอันนี้คือคอลลาเชอรี่นะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าคอลลาเจนเปปไทด์ 15,000 มิลลิกรัมเนาะคือบอกตรงๆเลยนะว่าอันเนี้ยตอนที่หยิบอะ คือแพรซื้อเพราะว่าเขาเขียนว่า 15,000 เนาะเราก็เข้าใจว่ามีคอลลาเจนแบบ 15,000 มิลลิกรัมอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อ่านให้ละเอียดเนาะคือมันก็เป็นความผิดเราเองแหละไม่เกี่ยวกับเขา คือเราอ่านไม่ละเอียดเองนะคะเราก็หยิบมาเนาะเราก็คิดว่ามันเยอะอ้าวสรุปมาอ่านข้างหลังนะคะคือแบบไม่ใช่นะคะคือเขามีคอลลาเจนเปปไทด์แค่ 7,800 มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าถามว่า 7,800 มิลลิกรัมมันเยอะไหมมันก็เยอะนะเอาเข้าจริงมันก็เป็นปริมาณที่แบบก็สูงนะแล้วก็เพียงพอที่เราแบบต้องการนะคะคือนอกจากจะมีคอลลาเจนแล้วนะคะก็จะมีชาเขียวเนาะมีอินูลินมีอะเซราล่าเชอร์รี่นะคะ 814.5 มิลลิกรัมก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะแล้วก็มีพวกแคลเซียมกลูตาไทโอนนะคะแล้วก็คิวเทนมะเขือเทศอะไรพวกเนี้ยเนาะคือจากสารอาหารที่เขาใส่มาให้แล้วนะเพราะว่าตัว
ู้นี้ใส่มาแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นปริมาณที่แบบคุ้มค่านะคะที่กินแล้วแบบก็ไม่ต้องกินวิตามินซีเพิ่มก็ได้อะคือปริมาณเท่านี้ก็เอาอยู่นะคะแล้วก็1กล่องเนี้ยมี3ซองด้วยกันนะคะราคา89บาทอะเออคือแบบมันถูกมากแล้วมันคุ้มมากๆเลยนะเนี่ยเขาจะมีซองย่อยๆแบบนี้นะคะมาเนี่ยจะเป็นซองแบบนี้นะคะทั้งหมด3ซองเลยนะอยู่ข้างในกล่องนี้นะคะเฮ้ยแบบราคานี้อะได้ขนาดนี้แบบแปลว่ามันคุ้มมากๆเลยนะ89หาร3ดูดิตกแบบซองละประมาณแบบ20กว่าบาทเองอะเออคือแบบได้ขนาดเนี้ยชอบมากๆเลยนะคือนอกจากราคาที่แพรประทับใจมากแล้วนะคะคือแพรยังชอบความรู้สึกเวลาที่แบบกินเข้าไปอะคืออันเนี้ยเป็นอันที่แพรหยิบมากินบ่อยมากเลยนะคือแพรชอบเวลาที่แบบกินแล้วมันรู้สึกมีความแบบแก้มมันจะแดงๆอะเออคือตอนเย็นๆเวลาเราล้างหน้าเสร็จแล้วอะเราจะดูกระจกตอนทาครีมใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมแก้มเรามันชมพูอะแก้มมันแดงโดยที่แบบเฮ้ยเราไม่ได้ปัดแก้มเลยอะไรเงี้ยคือแฟนเคยทักว่าแบบอ้าวยังไม่ล้างหน้าหรออะไรเงี้ยเฮ้ยเราแบบแอบดีใจมากเลยอะคือเวลาที่แบบเราล้างหน้าแล้วแต่แฟนบอกว่าอ้าวยังไม่ล้างหน้าหรออะไรเงี้ยคือแบบคือเรามีความรู้สึกแบบโอ้โหพราวมากอะคือแบบหน้าฉันใสอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าแก้มแดงเนาะโดยที่ไม่ต้องปัดแก้มเลยนะคะคือมันทำให้แก้มแดงแบบจริงๆอะไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะแต่ว่ากินแล้วแก้มมันแดงไปแบบชมพูเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตื่นมาแล้วผิวมันดูอิ่มน้ำผิวมันดูแบบชุ่มชื้นอะไรเงี้ยเวลาที่ทายาสิวเยอะๆอะไรเงี้ยช่วงที่เป็นสิวนะคะก็ใช้ตัวเนี้ยช่วยอะค่ะคือกินตัวเนี้ยแล้วมันช่วยทำให้หน้ามันไม่แห้งอะแล้วมันก็ตื่นมามันแบบอิ่มน้ำอะหน้ามันดูแบบฟูอะคือผิวมันดูดีอะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะคือแบบอยากให้ทุกคนไปลองนะอันนี้เราว่าโอเคมากๆเลยนะราคาก็ดีด้วยนะคะรสชาติก็ดีด้วยนะอันนี้คือไม่คาวเลยนะรสชาติอร่อยมากด้วยนะคะและชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นคอลลาเจนยี่ห้อบีชายนะคะมาลีนคอลลาเจนเปปไทด์นะ 24,000 มิลลิกรัมนะคะเขาเป็นแบบผงนะคะตัวเนี้ยเขาจะมีช้อนมาให้ในซองด้วยนะ1ซองเนี่ยกินได้8ครั้งนะคะก็เท่ากับว่า1ช้อนที่เรากินเข้าไปนะคะก็จะได้ปริมาณคอลลาเจน 3,000 มิลลิกรัมเนาะแล้วก็มีโคเอนไซม์ Q10 แล้วก็วิตามินซีด้วยนะคะแต่ว่าวิตามินซีที่เขาให้มามันน้อยนิดมากๆคือแบบ20มิลลิกรัมเองนะคะคือตัวเนี้ยแพรลองมาผสมกับหลายอย่างดูนะคะคือผสมกับโยเกิร์ตก็ไม่รอดนะสำหรับแพรนะคือถ้าคนอื่นกินอาจจะโอเคก็ได้นะคะแต่สำหรับแพรลองแล้วแพรรู้สึกว่ามันเลี่ยนอ่ะมันเพิ่มความเลี่ยนให้โยเกิร์ตแล้วมันกินไม่ได้อ่ะคือแบบกินแล้วแบบต้องเอาทิ้งเลยอ่ะเออคือแบบกินไม่ได้เลยส่วนใส่นมนะคะก็โอเคแหละใส่นมมันก็กินได้แต่มันเหมือนมันทำให้นมมันดูข้นขึ้นอารมณ์เหมือนกินเวย์โปรตีนไงก็ไม่รู้นะคะคือที่แพรกินได้มากที่สุดนะก็คือแพรใส่น้ำผลไม้นะคะคือซื้อน้ำผลไม้มาแล้วก็ตักอันนี้ใส่ช้อนหนึ่งนะคะก็กั้นใจแล้วกินไปเลยทีเดียวมันมีความรู้สึกที่แบบกินค่อนข้างยากเหมือนกันอะคือกลิ่นเขาค่อนข้างคาวนะคะคือเป็นคอลลาเจนแบบเพียวที่คาวพอสมควรแล้วก็กินยากนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องรสชาตินะคะก็กินได้แหละเออก็ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มกับปริมาณนะคือซองเนี้ยราคา89บาทนะคะคือหาร8ครั้งอะเออเอา89หาร8ดูสิคือมันแบบมันถูกอะตกครั้งละเท่าไหร่อะ11บาทหรอ11บาทกว่าเองอะคือราคาเนี้ยได้คอลลาเจนเท่านี้นะคะก็ถือว่าแพรแฮปปี้นะถ้าเทียบกับราคานะแต่ว่ารสชาตินี่แบบไม่ผ่านอะคือแพรกินไม่ได้จริงๆอะเออตัวนี้นะคะแต่ว่าข้อดีเขาก็มีนะคือเขาเป็นแบบชูการ์ฟรีนะคะคือใครที่แบบก็อ้วนเนาะเออรักษารูปร่างอยู่แล้วก็อยากได้คอลลาเจนอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะคือก็ไม่หวานเนาะไม่มีน้ำตาลก็เพียวๆเลยแต่ว่าก็ต้องก้ำกึ่งกับรสชาติเขานิดนึงนะคะอันนี้เนาะคือจากทั้งหมด5ชิ้นที่แพรพูดไปทั้งหมดนะคะก็แพรให้ตัวนี้เลยนะคะแบบที่1เลยนะคือตัวเนี้ยเอามงไปเลยนะแบบคือมันคุ้มค่าราคามากๆนะคะคือนอกจากตัวราคาถูกแล้วรสชาติอร่อยด้วยแล้วก็ปริมาณสารอาหารวิตามินอะไรที่ได้มันก็เยอะด้วยนะคะคือคุ้มจริงๆแล้วกินแล้วเห็นผลอันนี้คือกินแล้วเห็นผลจริงๆคือแก้มแดงหน้าใสคือแบบหน้าชุ่มชื้นคือมันดีอ่ะเออมันดีอันนี้คือเขาไม่ได้จ้างนะแต่ว่าคือกินแล้วมันดีจริงๆนะคะก็เลยอยากจะแนะนำทุกคนเนาะก็ใครยังไม่เคยลองนะคะอันนี้คืออยากให้ไปลองดูนะใช้ได้เลยอ่ะเออและนี่ก็คือคอลลาเจนทั้งหมดใน EP 2วันนี้นะคะก็ยังเหลืออีกนะคือยังไม่หมดนะคะ
คือหลายคนตกใจใช่ไหมว่าเฮ้ยยังมีอีกเหรอยังมีเยอะกว่านี้อีกเหรอใช่ค่ะมันยังมีเยอะกว่านี้อีกนะคะแล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยนะหลายยี่ห้อแล้วก็กองอยู่ที่บ้านนะคะที่ยังไม่ได้เอามาพูดกันนะคือวันนี้ก็เลือกมาก่อนนะคะส่วนนึงเนาะเดี๋ยวมีอีกนะคะก็ยังไงนะคะถ้าเกิดใครชอบนะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปเนาะก็เอาล่ะวันนี้ไปก่อนละเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามนะบ๊ายบาย ใครยังไม่ได้ดู EP 1ไปดูด้วยนะ